น่ะวันนี้มอริซ่ามีไอเดียใหม่ๆอีกแล้วนางอยากออกมาหาลูกกบไม่รู้จะมีไหมอ่ะเล่นกันเต็มที่ลูกอากาศดีมีความสุขดูนะคะที่เอามาหาลูกกบก็คือตะหลิวไอ้หม้อก๋วยเตี๋ยวแม่นี่เองไม่จะไปหากบเก่งซอยเยสึงหากุ่งหาเขียดอยู่บ้านนี่ใครลิซ่ามองแม่สิไกเกสมีไหมหาต่อไปต้นที่มีดอกเหลืองๆเนี่ยดอกมันจะชุบแปะชุบไข่ทอดได้นะคะทานได้อันนี้ใบนะคะใบตัวเนี้ยเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นฟันอะไรนะมีชื่ออยู่ฟันสิงหรือฟันเสืออะไรนี่แหละอันนี้นะคะจะเด็ดแล้วไปลวกปั้นแกงเหมือนแกงขี้เหล็กใส่ยะนางอร่อยมากคะดอกเหลืองๆเนี่ยนี่นะคะต้นเนี้ยกระต่ายจะชอบมากเนี่ยดอกเนี่ยนะคะจะเอาไปชุบไข่แล้วก็ทอดทานได้จริงๆนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงคนที่อยู่เมืองนอกส่วนมากจะพอรู้นะคะใครที่ศึกษาจะรู้ว่าอันนี้ทานได้นะคะความอยากเล่นนอกบ้านของนางก็บังเกิดอันนี้จะพาอยากมาหาลูกกบลูกอะไรไม่รู้แม่ก็ไม่มีที่ตักก็ได้ที่ร่อนก๋วยเตี๋ยวนี่แหละมาเจอไหมคะจัดให้เต็มที่ลุยเต็มที่เลยตอนนี้อากาศกำลังดีนะคะต้นที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าบรานเนโตอันนี้เป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะคะบรานนี่ก็คือไหม้มันจะไหม้จริงๆนะคะถ้าสัมผัสโดนผิวเราเนี่ยถ้าโดนมือเนี่ยนะคะตัวไหนเป็นจุดออกมันจะขึ้นเป็นป่ามสีแดงเป็นผื่นแดงขึ้นมาเลยแล้วก็จะแสบร้อนมากนะคะต้นนี้นะคะเขาจะนิยมเอาต้นนี้ไปทำเป็นชาด้วยนะชาจากต้นอันนี้ก็มีคือเราจะหักเอาใบสดๆไปทำชาก็ได้นะคะจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรแต่เขาจะนิยมไปทำมีสรรพคุณอะไรไม่รู้นะคะตัวนี้เกิดที่ไหนเขาก็จะพยายามเอาทิ้งให้หมดนะคะเพราะมันจะแบบแสบทรมานนะคะเวลามันโดนผิวหนังเราวันนี้คุณนายเดินไปเรื่อยๆนะคะอากาศดีไปจับกบนางบอกชีวิตคลองแล้วคลองเล่าก็ไม่เจอกบทำไมกางเกงคับเหรอนี่ด้านลึกเอวไปไปทางไหนทางนั้นเหรอที่มอริซ่ากำลังหาลูกกบอยู่นั้นเห็นไหมคะกำลังหากำลังหาลูกกบอยู่นั้นนะคะแม่ก็จะเก็บใบผักอันนี้เป็นหญ้านะคะสำหรับคนที่นี่เขาเป็นหญ้าแต่สำหรับเราเนี่ยทำอาหารได้เอาใส่อ่อมไก่หรือเอาไปแกงเหมือนขี้เหล็กได้เลยนะคะต้นเนี้ยนะเอาไปต้มแล้วก็บีบน้ำออกเหมือนกับแกงขี้เหล็กเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็แกงใส่ใบยะนางเลยค่ะนี่เห็นไหมเก็บแล้วจะได้แบบนี้อร่อยมากเลยนะเอาไปแกงอร่อยมากใส่หนังหมูใส่อะไรได้หมดเลยนะทุกคนนี่นะคะเนี่ยค่ะอยู่บ้านอยู่เมืองนอกบางครั้งก็อะไรที่แบบว่าที่แรกสุก็ไม่รู้หรอกมาอยู่ใหม่ๆไม่รู้ค่ะก็เห็นทุกคนเขาเก็บลงเล่าให้ฟังว่าทานได้เราก็อ่านไปอ่านดูมันจริงด้วยหญ้ากระต่ายเขาทานค่ะตัวเนี้ยนะกระต่ายของคนที่นี่จะทานเราก็เอามาเก็บทานเองตัวนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะพากันเดินกลับบ้านแล้วล่ะว่าจะไปดูผักเสี้ยนด้วยว่าผักเสี้ยนเกิดไหมถ้าเกิดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะโอเคนะสวัสดีค่ะก็อากาศเริ่มดีนะคะดอกไม้มันก็จะประมาณนี้เลยมันจะบานนะทุกคนทุกที่เลยสวยงามมากอันนี้ข้างทางนะกำลังสิไปหาผักสีนะคะทุกคนคนอยู่เมืองนอกสิรู้จักอันนี้คือต้นผักเสียนนะคะนี่คือต้นผักเสียนผักเสียนแบบว่าเอาไปขั้นสมได้เด้โอ้ยตายแล้วนี่แหละต้นอันยุคขังๆแต่สร้างอันนี้กินบ่ได้อันนี้กินได้พี่น้องเพชรชาติแต่ว่ามันแบบมันจะแทงมือนี่นะคะต้นอันนี้พี่น้องนี่เลยนะคะนี่ผักเสียนกำลังเกิดพี่น้องเต็มเลยมีแต่ต้นอ่อนเอาไปคั่นสมนะคะพี่น้องแซ่บพุ่นน่ะตามทิ้วหัวมันเกิดสุปีเลยมาหากินเนี่ยพี่น้องเก็บไปคั่นสมนะคะผักเสียน
อ่ะมื้อนี้ก็หรือว่าเป็นวิถีชีวิตชาวเมืองนอกนะคะก็สิหากินผักบางอย่างมันบ่มีมันบ่เกิดแบบบ้านเฮาก็กินอะไรสิทดแทนได้เนาะจ้าจังซั่นล่ะเดี๋ยวรอบหน้าสิหาอีหยังมาให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า